ัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพลายหม่ำชาแนลนะคะวันนี้พาน้องใบบุญกับแม่เมยนะคะมาเดินออกกำลังกายช่วงเช้าๆนะคะเดินชมทุ่งนะคะวิ่งใส่พี่หม่ำเลยนะคะนึกว่าจะกลัวพี่หม่ำนะคะน้องใบบุญของเราสวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าๆครับของพี่หม่ำนะครับกับทุ่งเนี่ยครับพี่หม่ำนะครับอยู่ในทุ่งกว้างอย่างมีความสุขครับตอนเช้าๆบรรยากาศดีๆครับพามาปล่อยเล็มหญ้าตอนเช้าครับเนี่ยครับส่วนน้องใบบุญกับแม่ก็อยู่ตรงนี้ครับมานะครับเป็นภาพบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆครับพาสองแม่ลูกมาหาพี่หม่ำครับนะครับตอนเช้าบรรยากาศดีมากครับวันนี้นะครับเป็นภาพที่น่ารักครับตอนเช้าๆภาพบรรยากาศดีๆครับของฝูงช้างของเราครับครอบครัวช้างของเราครับตอนนี้ก็มาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับพี่หม่ำของเราตกใจใบบุญครับนี่ครับเราปล่อยทานอาหารประมาณนี้ครับตอนเช้าครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศดีๆตอนเช้าครับเป็นภาพอีกมุมหนึ่งครับความน่ารักความสวยสดงดงามของช้างเราตอนเช้าๆครับเนี่ยครับจะมายืนอยู่ในทุ่งหญ้าแบบนี้ครับเกือบทุกวันนะครับถ้าวันไหนไม่ได้ไปตัดอาหารก็จะมาปล่อยไปตรงนี้ครับให้เดินเล็มอาหารตอนเช้าครับครับเป็นภาพน่ารักน่ารักตอนเช้าๆครับพี่หม่ำกับน้องใบบุญครับมาหยกล้อกันเนี่ยพี่หม่ำตกใจนะครับอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวช้างตอนเช้าครับผมหูตั้งใส่พี่หม่ำเลยครับไม่ธรรมดาครับใบบุญครับไม่ได้กลัวใครซะที่ไหนครับเด็กน้อยเซนซนของเราครับดูสิครับเป
็นภาพบรรยากาศสวยสดงดงามครับภาพแบบนี้ไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆนะครับครอบครัวช้างของเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับตอนนี้รอแสงตะวันขึ้นครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้นะครับเจอพี่มัมชีแตกเลยครับพี่มัมอย่าทำอะไรหนูนะหนูกลัวแล้วบอกนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามอยากให้แม่ๆ FC หลายท่านได้รับชมกันครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวครับของเราครัวน้องใบบุญนะคะดูนะคะครัวน้องใบบุญอยู่หลังแม่หมวยเลยนะคะดูน้องใบบุญพาแม่หมวยเดินไปไหนแล้วนะคะไปเล่นนะคะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะมีความสุขกับครอบครัวน้องใบบุญกันนะคะโอ้โหมาแล้วนะคะน้องใบบุญมาแล้วดูน้องกาละเกดพี่กาละเกดกลัวนะไปทักพี่หม่ำก่อนเลยนะคะเนี่ยค่ะครอบครัวน้องใบบุญของเรานะคะสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้เป็นภาพบรรยากาศสวยสดงดงามครับท่านอาจจะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยครับนี่คือเป็นภาพครั้งแรกครับที่น้องใบบุญมาหาน้องกาลเกตในทุ่งกว้างครับเป็นทุ่งหญ้าที่เป็นกว้างใหญ่ของเราครับเนี่ยครับเราเลี้ยงช้างประมาณนี้นะครับดูครับดูใบบุญดูใบบุญครับดูหน้าตาใบบุญมีความสุขมากครับแต่ละเชือกครับเนี่ยครับอยู่ด้วยกันเลี้ยงหญ้าในทุ่งกว้างนะครับเนี่ยครับครับเป็นวิธีการเลี้ยงช้างของเราครับปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับที่เราต้องติดโซ่นั้นไม่ใช่แล้วครับเราป้องกันไม่ให้เขาวิ่งกลัวแถวนี้กำลังขุดดินขุดอะไรทำโรงงานครับมีเสียงรถแล้วก็มีแมคโครขุดดินอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะตกใจเสียงรถเสียงอะไรวิ่งอะไรเลยติดโซ่ไว้เป็นป้องกันครับเป็นการป้องกันภัยนะครับดูครับเชือกของเราดูท่าทางมีความสุขมากครับยืนทานกันอย่างอร่อยเลยครับวันนี้ภาพน่ารักอยากให้แม่เอฟซีได้รับชมกันครับได้มาแค่ปล่อยใหญ่คุณช้างคนเดียวครับปล่อยใหญ่คุณช้างตกมันถ้ามันตกมันก็ได้มาร่วมงานด้วยครับวันนี้แต่คุณช้างมาไม่ได้ความสุขของครอบครัวช้างเราครับดูพี่หมามอ่อนแม่เหมยดูพี่มัมครับถูเจ้มือให้แหมอ้อนครับอ้อนใบบุญก็จะเล่นกับพี่มัมอย่างเดียวพี่มัมคนนี้อย่างเดียวครับพี่มัมตกใจกลัวครับพี่มัมตกใจโอ้ยใบบุญเองทำไมดื้อจังบอกพี่ตอนเล็กเหมือนเองไม่ได้ดื้อแบบนี้นะครับบอกดูพี่มัมครับ
นะครับเป็นภาพน่ารักน่ารักของช้างครับโอ้โหดูครับดีใจครับใบบุญครับเรียกร้องความสนใจครับออกเสียงด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ครับอยากให้แม่ๆ FC แต่ท่านได้รับชมภาพน่ารักน่ารักครับภาพแห่งความอบอุ่นนะครับนี่เรียกภาพแห่งความอบอุ่นครับนะครับน้องกาลเกียรติก็อยากจะอยู่ตรงนี้ต่อไปครับอยากจะอยู่กับครอบครัวใหญ่ๆแบบนี้ครับเพราะว่ามีความรักความเมตตาให้กันและกันนะครับนี่คือความรักของช้างนะครับที่อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่มีการทำร้ายกันนะครับมาต่างคนละสถานที่มาต่างคนละต่างแดนครับแต่พอมาอยู่ด้วยกันก็เกิดความรักใคร่กันนะครับนี่เป็นภาพน่ารักน่ารักที่อยากให้แม่ๆ FC หลายท่านได้รับชมกันครับภาพแห่งความประทับใจของช้างไทยเรานะครับช้างบ้านเราที่ไม่ได้รับชมที่ไหนกันได้ง่ายๆครับดูครับเป็นภาพน้องใบบุญครับอยู่กับพี่กาลเกตและพี่มัมครับโอ้ยเป็นภาพที่แสนประทับใจมากครับภาพที่แสนน่ารักน่าชังครับเนี่ยครับเป็นภาพบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆครับอยากถ่ายให้แม่ๆ FC หลายท่านได้รับชมกันครับตอนนี้ก็รอพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ครับตอนนี้เวลา 6:00 นครับแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นครับวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับเนี่ยครับเป็นภาพอีกมุมนึงครับที่อยากให้หลายๆท่านได้รับชมกันว่าเราเลี้ยงช้างแบบไหนครับเป็นเหมือนฝูงช้างป่าเลยครับดูสิครับข้างหลังมีภูเขาข้างหน้ามีทุ่งหญ้ากว้างครับดูครับอันนี้ไม่ใช่ช้างป่านะครับเป็นช้างทีมงานของเราครับไลน์มัมชาแนล YouTube FC ท่านใดสนใจครับอยากแวะเวียนมาชมก็มาได้เลยครับนี่คือภาพบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆเอามาฝากแม่ๆ FC ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานตอนเช้าๆนะครับเนี่ยครับเป็นการเลี้ยงดูแบบช้างในครอบครัวใหญ่ครับถ้ามีพ่อใหญ่คุณช้างมาด้วยวันนี้จะเต็มครอบครัวครับพอดีวันนี้พ่อใหญ่คุณช้างเกิดอาการตกมันนะครับมาไม่ได้นะครับก็เลยอยู่เฉพาะ4เชือกนะครับ4เชือกยังขาดอีก1เชือกครับในทีมงานของเรามีทั้งหมด5เชือกนะครับตอนนี้เราดูแลอยู่5เชือกครับของเราตอนนี้เรากำลังระดมทุนครับขายอาหารช้างแล้วก็ปล่อยเช่าตะกรุดน้องใบบุญครับเพื่อช่วยเหลือน้องกาลเกตให้ได้อยู่กับครอบครัวใหญ่แบบนี้ต่อไปครับดูแววตาของน้องกาลเกตนั้นจะมีความสุขมากครับมีน้องใบบุญมาอยู่ใต้ท้องครับดูสิครับน้องใบบุญก็ไม่กลัวใครเลยครับเนี่ยครับจะโชว์ออฟอย่างเดียวน้องใบบุญครับโชว์อย่างเดียวเลยก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักครับของช้างไทยเราที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับนะครับเป็นภาพบรรยากาศดีๆวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่ๆ FC ทุกท่านครับที่ให้การติดตามรับชมเดี๋ยวจะมีการต่อสคริปต์ที่2ต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝาก FC ต่างประเทศกดไลค์กดแชร์เราด้วยครับสวัสดีครับ